สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองชาวมิสเซนมิสซิสมูสตายนะคะมื้อนี้ออมสินพามาเบิ่งต้นใหม่ชนิดนึงค่ะนี่ค่ะจะเป็นต้นเขาเอิ้นว่าต้นฮอร์โซนต้นนี้ใบกินได้นะคะว่าสินอ่านในหนังสือนะเขาบอกว่าในช่วงเดือนเมษายนนะคะในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเหมือนเขากำลังไอกรีใบผีหยอดบ่ค่ะช่วงนั้นน่ะสิกินยอดมันได้นี่ค่ะสิกินใบมันได้นี่ค่ะลักษณะใบของมันเนาะค่ะเนาะสิกินได้อะใส่พวกแซนด์วิชพวกใบอ่อนจะนิยมเอาไปเฮ็ดเป็นสลัดค่ะใส่แซนด์วิชและทำซอสค่ะค่ะดอกมันจะเป็นลักษณะแบบดอกสวยนะคะนี่ก็เป็นอีกต้นไม้ชนิดนึงนะคะที่สินแนะนำนะคะที่สินมายูนิตและสินศึกษานะคะกินได้แต่ว่าตอนเนี้ยคือเขาค่อนข้างที่จะตอนเนี้ยไปค่อนข้างที่จะแก้แล้วเนาะค่ะนี่แต่ว่าถ้าออกมาใหม่ๆหรือว่าปุ้งหยอดมาใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าปุ้งหยอดมาใหม่ๆนี่กินได้ค่ะน้ำใบอ่อนของต้นฮอร์โซนผสมกับมัสตาร์ดกระเทียมปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายแดงเฮ็ดส่วนผสมเหมือนซอสมินค่ะทานกับเนื้อแกะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่คือลักษณะของต้นโฮโซนนะคะพ่อแม่พี่น้องต้นเขาค่อนข้างนิ่มเหมือนกันนะคะเบื้องลักษณะมันแล้วคล้ายๆต้นดอกแก้วบ้านเฮาค่ะพ่อแม่พี่น้องคือมีกลิ่นหอมนะคะคล้ายๆกันเลยค่ะซูมให้สินเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะจะสินเห็นชัดๆเบาซูมเนาะถ้าใครเห็นต้นลักษณะแบบนี้ใบแบบนี้เด้อค่ะยอดอ่อนๆกินได้เด้อค่ะพ่อพี่น้องต้นและดอกของโฮโซนค่ะดอกสวยมากๆค่ะเดี๋ยวสินจะแปะลิงนวยไว้เด้อค่ะพ่อพี่น้องที่ที่สินมาพ่อนี่ก็คือเขาเป็นดอกแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องคะด้วยสูตรของต้นฮอร์โซนเขาจะนิยมเอาไปเฮ็ดเป็นเจลลี่ค่ะแล้วก็เป็นเราไปเฮ็ดพุดดิ้งค่ะลักษณะใบของเขานะคะบริเวณที่สินมาเดินออกร่างกายและกามาวิ่งออกกำลังกายต้นฮอร์โซนบริเวณนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าไผ่ผ่านมาทางนี้นะคะจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยค่ะเยอะจริงๆค่ะ
ว่าพื้นว่าดอกสวยไม่สินชอบอ่ะดอกสวยค่ะสินว่าลักษณะของดอกมันค่ะจัดกันเป็นกลุ่มๆคล้ายๆดอกแก้วค่ะแต่ว่ากลีบและใบจะไม่เหมือนนะคะแต่ว่าการจัดช่อค่ะคล้ายๆกันค่ะมายืนไกลๆค่ะสินหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเพิ่มความรู้ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะสินก็ขอบคุณเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับออมสินนะคะขอบคุณหลายๆค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมีความสุขหลายๆค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะลำลำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะโชคดีเข้ามาหาทุกวันทุกวินาทีทุกเวลาขอบคุณค่ะเจอกันที่พี่หน้าค่ะบ๊ายบาย